วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนานะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาคุยกันก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการบุกรุกที่ป่าที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พังงานะครับที่ผ่านมาก็มีการจับกุมเจ้าที่ที่ดิน นะครับที่ไปออกเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับให้กับทางนายทุนนะครับและต่อมาก็เสียชีวิตในห้องขังนะครับในคดีนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากประเด็นที่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นหลักที่มีการขอพื้นที่ป่าคืนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ กวาดล้างกลุ่มบุกรุกป่านะครับซึ่งก็ทำสำเร็จที่จังหวัดเชียงใหม่ได้คืนพื้นที่ป่ามา 20,000 กว่าไร่นะครับเป็นนำโดยพันเอกอัครวัฒน์นะครับก็สามารถได้พื้นที่ป่าคืนมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มาวางแผนร่วมกับชาวบ้านจัดสรรให้ที่ชาวบ้านบางส่วนแล้วก็วางแผนให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านชาวเขาเนี่ยครับสามารถอยู่กับป่าได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าและป้องกันป่าใครบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าได้นะครับร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้นะครับแล้วก็มีทหารเข้าร่วมจริงใช้กำลังแค่หยิบมีดเดียวฮะของเจ้าที่แก้ปัญหาได้แรกๆก็เจอปัญหาคือเข้าไปจับกลุ่มกวาดล้างแต่ปรากฏว่าโดนชาวบ้านปิดกั้นแย่งตัวผู้ต้องหาแย่งชิงผู้ต้องหาจนกระทั่งมีการจับกลุ่มหัวหน้าขบวนการจนยอมสารภาพหัวหน้ายอมเสร็จก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดความสำเร็จในการจับกลุ่มในการที่จะเคลียร์พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยพันเอกอัครวัฒน์หัวใจประเด็นสำคัญก็คือว่าการจับกลุ่มหัวหน้าขบวนการชาวเขาด้วยนะครับที่นำบุกรุกป่าซึ่งมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเนี่ยทั้งนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนักการเมืองระดับชาตินะครับเขาจับกลุ่มหัวหน้านะครับเขาจับกลุ่มหัวหน้าได้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าส่งผลทำให้หัวหน้าเนี่ยยอมก็เลยเกิดการพัฒนาก็เลยจัดสรรพื้นที่บางส่วนให้แล้วก็ให้เขาดูแลป่าเอาหัวหน้านั่นแหละมาเป็นแกนนำในการดูแลป่านะครับจากนั้นก็จัดสรรพื้นที่ให้แล้วก็ทำกินอยู่ได้อย่างปกติแล้วก็ไปส่งเสริมนำโครงการการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาใช้นะครับให้ปลูกผักปลูกไม้เอาโครงการหลวงเข้าไปจนถึงปัจจุบันฮะก็ประสบความสำเร็จต่อมาก็มีการพัฒนาไปใช้ที่ภูทับเบิกนะครับก็อยู่ระหว่างการกวาดล้างจับกุมดำเนินการแล้วก็กำลังจะมีการจับกุมหัวหน้าเช่นกันนะครับต่อมาก็เลยมาอีกก็มาพูดถึงที่เราว่านี่แหละก็คือที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พังงาซึ่งคราวนี้เป็นของนายทุนกลุ่มใหญ่ฮะร่ำรวยมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีเลยบุกป่าออกเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับพื้นที่ปกติสูงๆเนินเขาเนี่ยมันออกไม่ได้เอกสารสิทธิ์นะครับก็มีการจับกลุ่มเจ้าที่อดีตเจ้าที่ที่ดินขึ้นมาที่ออกเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับต่อมาก็เสียชีวิตในห้องขังของ DSI ประเด็นหลังจากนี้นะครับเรื่องของพังงาเรื่องของภูเก็ตเรื่องของ2ที่ภูทับเบิกกับเชียงใหม่มันแก้ไขได้ไม่ยากครับไม่ก็ยากเท่าไหร่นำหลักการพัฒนาเข้าไปนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อันนั้นไม่ก็ยากเท่าไหร่เพราะมีบทเรียนมาแล้วส่วนที่ภูเก็ตกับที่พังงานั้นนะครับถ้าไปจับกุมถ้าไปรื้อถอนเอกสารสิทธิ์ทำได้ไหมเป็นเรื่องทำได้ครับแต่ปัญหาตามมาอีกแล้วพื้นที่ตรงนั้นจะไปทำอะไรรัฐจะทำอะไรก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือก2ทางก็คือรัฐเข้าไปดำเนินการจัดสรรเองจัดการเองเป็นพื้นที่ของรัฐเองนะครับเข้าไปดำเนินการเองนะครับตั้งเป็นองค์กรพิเศษนะครับเข้าไปดูแลจัดการพื้นที่เหล่านั้นนะครับทั้งหมดนะเมื่อยึดแล้วนะครับก็ยึดทรัพย์แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่อย่างนั้นทั้งหมดจะให้รื้อถอนไหมซึ่งกระบวนการเนี่ยมันต้องใช้มาตรา44หรืออำนาจศาลเข้าไปดำเนินการซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้ต้องใช้เวลาไม่ได้ทำได้แป๊บเดียวนะครับ2วิธี2ก็คือว่าถ้าเป็นไปตามกระบวนการปกติเนี่ยถ้าไปชี้ว่ากระบวนการเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นมันผิดพื้นที่ทั้งภูเก็ตทั้งพังงาเนี่ยมันผิดสิ่งที่ตามมาเขามีการฟ้องร้องต่อศาลฟ้องร้องไปแล้วก็จะมีผู้กระทำความผิดแต่ผู้กระทำความผิดส่วนมากก็ไม่ใช่เป็นผู้บงการนะครับก็จะมีการขอเช่าพื้นที่ป่าไม้ในภายหลังนะครับเอกชนก็จะไปเช่าได้ในภายหลังนะครับทางออกณปัจจุบันจึงมี2ทางอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ1รัฐดำเนินการนำเป็นองค์กรพิเศษเหมือนทำไนท์ซาฟารีเหมือนทำ
พืชสวนโลกนะครับก็เป็นองค์กรพิเศษขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนะก็สามารถที่จะให้ดำเนินการจับกุมอะไรเรียบร้อยได้ผู้ต้องหาเรียบร้อยนะครับฟ้องร้องสู่ศาลนะครับแล้วก็ให้เอกชนเช่าดำเนินการรัฐก็ได้ประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นสัมปทานก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ให้บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมสิ่งนี้คงเป็นทางออกนะครับสำหรับการบุกรุกป่าในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะ3แห่งนี้นะครับบางแห่งแต่ละรูปแบบเนี่ยยุทธวิธีในการปรับเนี่ยก็ปรับตามหลักยุทธวิธีต่างๆแต่หัวใจสำคัญคือการอยู่ร่วมกันได้ของประชาชนกับรัฐนะครับไม่ให้เกินความว่าพอดีอันไหนเกินก็ต้องดึงกลับมานะครับเจ้าที่ของรัฐก็ทำถูกก็แหละนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติป่าน้อยคนก็ลำบากแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้จะต้องปรับตัวยังไงเพราะมันเล่นเยอะเนิ่นนานมาเป็น10ปีแล้วล่ะทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์แต่ว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะฮะเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรการอยู่ร่วมกันเป็นยังไงมันมีรัฐบาลก็มีเรื่องของพังงากับภูเก็ตก็มีทางออกอยู่2ทางนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูซึ่งเป็นเรื่องอนาคตนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจุบันนะครับส่วนใครไปสังหารหรือว่าฆ่าตัวตายจริงหรือไม่เป็นอีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องว่ากันในเรื่องคดีความกันไปนะครับวันนี้ผมเทศศักดิ์เจียมจิตวัฒนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ